สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำปลาดุกกรอบสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นปลาดุกแดดเดียว3ตัวนะครับให้เพื่อนๆนะครับเราเอากลางแล้วก็คีบนะครับแล้วก็ส่วนหางออกเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะเนื้อปลานะครับในการทอดนะครับให้เราตัดเนื้อปลาเป็นชิ้นๆพอดีคำเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำปลาของเราไปทอดกรอบกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับขั้นตอนนี้นะครับนำปลาของเรามาทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนปลาดุกแดดเดียวเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการยำปลาดุกกรอบกันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้ละลายเข้ากันเลยนะครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกจินดาแดงเขียวซอยนะครับ7เม็ดหรือความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับตะไคร้ซอย1ต้นหอมแดงซอยใส่ลงไปตามชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาดุกทอดกรอบของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับเนื้อมะพร้าวขูดคั่ว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรายำให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับเมนูยำปลาดุกกรอบสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็มีความอร่อยแซ่บจี๊ดจ๊าดมากๆเลยนะครับจะได้ความกรอบของเนื้อปลาดุกและก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเมนูนี้ถ้าเพื่อนๆชอบใจนะครับก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้